สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการจับชายเรื่องราวที่ทุกคนนะครับคิดว่าไม่มีสาระสำหรับเรานะครับก็ไม่มีสาระเหมือนกันแล้วจะถ่ายทำไมคืออย่างนี้จะเอาเรื่องอะไรมาเนี่ยมาพูดให้ผู้ชมได้ฟังเนี่ยติดตามก็แล้วกันรายการจับชายแล้วประเด็นจับชายของเราในวันนี้นะครับก็คือมหากาพย์คนข้างห้องมันจะมหากาพย์ขนาดไหนแล้วมันจะเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าหรือมันจะไม่เกี่ยวกับคุณหรือมันจะเกี่ยวกับญาติคุณมันจะเกี่ยวกับคนข้างเดี๋ยวไปดูแล้วกันครับยามราตรีหัวใจยังไม่ตื่นโอ้ยเปิดทีวีเสียงดังดูหนังนี่กูสะดุ้งระเบิดทีแม่งโอ้โหเสือราวรอบทิศทางกำแพงแทบราวมีห้องนะโว้ยไม่ใช่โรงหนังดูมันดูคอนเสิร์ตดูแล้วเนี่ยอย่างกับพี่ตูนมาเองเปิดดังอะไรขนาดนี้คิดว่าอยู่ในงานคอนเสิร์ตไอ้พวกนี้นะมือหนักตีนหนักคนหรือช้างเนี่ยเปิดประตูกันดังขนาดนี้ปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังปึ้งเงี้ยโอ้โหผู้ชมครับเวลาฝนตกเนี่ยรู้สึกเหมือนออกไปเที่ยวมากเลยพวกแบบท่าเรือท่าฉลองไปแถวแถวสมุทรสาครที่แบบกินปลาเค็มอย่างนี้มาครบเร็วไม่ไหวเลยฮะกูผัวเมียเนี่ยมันจะตบตีอะไรกันนักกันหนาไปห้ามทีไรนี่กูเต็มเต็มสูงลงความบันเทิงปาร์ตี้อ้ามึงจะปาร์ตี้อะไรกันนักหนาซ้ำกันไม่เกรงใจเลยทำไมไม่เรียกไปซ้ำบ้างและนี่มันคือสิ่งที่ผมต้องเจอมันอาจจะมากกว่านี้ขึ้นได้โอ้โหมันอะไรกันขนาดนี้เนี่ยถ้าเรายังเกรงใจกับไอ้คนแบบนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพต้องอยู่แบบนี้อดทนกับมันหรือไม่ถ้าทนไม่ไหวแล้วเราก็ต้องย้ายออกไปเอาละครับคุณผู้ชมงานนี้เห็นทีว่าผมเนี่ยจะยอมไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะมีวิธีเด็ดๆแสบๆอะไรมาแค่เผ็ดคืนได้บ้างติดตามชมนะครับกับรายการจับชายตอนมหากาพย์คนข้างห้อง